วัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างแล้วก็บอกวันนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหากันหน่อยในเรื่องของการไลฟ์สดนิดนึงเรื่องของเสียงต้องบอกว่าคือตอนไลฟ์สดเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงแต่พอไลฟ์สดเสร็จเนี่ยมันมีเสียงตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งจะมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกันคือถ้าพูดตามตรงวันนี้ไทยลีกเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวรอพี่ตามก่อนมาแล้วเสียงหายยังได้ใครได้ละโอเคเสียงกลับมาแล้วอ่ะก็สวัสดีครับทุกๆคนครับครับฟุตบอลในวันนี้อยู่กับเรา2คนมาอัปเดตกันหน่อยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะไทยลีกครับผมนี่พูดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับช่วงเช้าแบบนี้นะครับครับก็คือต้องบอกว่าใครที่ได้ยินเสียงเบาเนี่ยวันนี้ต้องขออภัยนะครับคือรบกวนปรับวอลลุ่มหน่อยเครื่องมือสื่อสารของท่านเนี่ยวันนี้อาจจะเต็มแม็กนิดนึงใช่นะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับใส่หูฟังเอาบางคนก็แก้ปัญหาด้วยแบบนี้ก็ขอขอบคุณครับผมนะครับอย่างที่พูดไปหลายทีมขยับแล้วในส่วนของซื้อขายนักเตะนะครับครับท่าเรือเนี่ยเยอะมากตอนมีทีมงานเราไปดูซ้อมเนี่ยตอนแรกมีนักเตะ32 คนนะครับแล้วก็เข้าไปอีก7 คนครับนะครับก็โอ้โหได้40แล้วมั้งซ้อมไม่หยุดเนี่ยจาก11ผู้เล่นตัวจริงผมลองจัดในเพจเนี่ยโอ้โหแล้วบอกว่าจัดไม่ถูกนะครับสำหรับการท่าเรือเพราะแต่ละตำแหน่งเนี่ยนักเตะเก่งหมดเลยใช่แล้วได้เฮเบอร์ตี้อีกได้ซูเรสอยู่ต่อแล้วก็มีคนเก่าๆอย่างบัดดินปักกรมีธนสิทธิ์ที่มาใหม่นะชุดสมบัติโยธาที่มาใหม่ครับการนลินถาวรศักดิ์มาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการกลางร่วมกับศิวกรโกสุนกิธนบูรณ์เกษารัตน์ครับวิงแบ็กซ้ายมี4 คนแบ็กขวามี2-3 คนครับแต่ติดอย่างเดียวตอนนี้แฟนท่าเรืองงว่าเซ็นเตอร์มีน้อยเหลือเกินใช่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัญหาของการท่าเรือครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเป็น2ตำแหน่งครับผม1ก็คือกองหน้าใช่นะครับ2ก็คือเกมรับนะครับที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับแต่ว่าอย่างการเสริมตัวเนี่ยมิดฟิลด์เนี่ยผมว่าโอ้โหเรียกว่าถ้าไม่ปล่อยใครออกนะครับเรียกว่าอาจจะต้องมีคนที่เข้ามาใหม่นั่งใช่หรือคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยนั่งแน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีเรียกว่าโปรแกรมถ้าเหลือปีหน้าเนี่ยอาจจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของ AFC Champions League ก็ตาม AFC Champions League นี่ถ้าเหลือนะครับถ้าเกิดผ่านเข้ารอบแรกได้ครับจะต้องไปเยือน FC โตเกียวใช่เป็นงานหนักแต่เขามีการเสริมทีมมีการปรับปรุงสนามที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหลือเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองส่วนเรื่องการที่จะมีนักเตะเข้ามาใหม่เนี่ยผมมองว่ามาดามแป้งอาจจะเต็มที่เนี่ยมีแค่ 1-2 คนครับผมหลังจากนี้นะคือให้สังเกตนะครับการเคลื่อนไหวของการท่าเรือถ้าไม่นับผู้เล่นต่างชาตินะครับนักเตะไทยที่เสริมเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดดูเฉลี่ยอายุเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการนักเตะที่มีพลังหนุ่มในแผนการทำทีมชุดหน้าเข้าไปเสริมกับนักเตะที่มีอยู่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่อายุแบบ30 กว่าอาจจะไม่อยู่ในเป้าหมายของการท่าเรือในการใช้งานนะครับตอนนี้เขาใช้เป็นพลังหนุ่มแล้วครับผมคือการท่าเรือเนี่ยอ่ะก็พูดคุยกันมาเยอะแล้วตอนนี้มีหลายคนเนี่ยสอบถามมาในหลายๆทีมอ่ะเดี๋ยวไล่กันเลยตามครับเชียงรายกันหน่อยเชียงรายนี่อัปเดตล่าสุดคือได้ทัชนนท์คาวงครับแล้วก็ได้โค้ชใหม่คนญี่ปุ่นครับผมใช่ทากิมาดิดเฮดโค้ชไทยฮอนด้าคือมีประสบการณ์กับไทยลีกครับนะครับก็สักพักหนึ่งใช่ไทยฮอนด้าเนี่ยปี2010ครับนะครับผมใครที่พิมพ์มาบอกเสียงเบาอย่างนี้ต้องบอกว่าให้รบกวนเพื่ออุปกรณ์ของท่านหน่อยใช่นะครับผมฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้รอลุ้นโควต้านักเตะต่างชาติครับที่จะมาแทนวิลเลียมอิริเก้มีหลายแคนดิเดตมากเลยไม่ว่าจะเป็นอิปสันเมโลของสมุทรปราการซิตี้ที่มีข่าวนะครับรวมไปถึงอิมพอร์ตมาจากบราซิลใหม่ก็มีแต่ตอนนี้เนี่ยโควต้านักเตะต่างชาติของเชียงรายก็เหลือบินเดอร์อิริเก้ใช่มีบิวโรซิมายังอยู่แล้วก็อียองแลครับผมยังอยู่กัน3คนนะครับอีก1คนเนี่ยที่จะมาแทนวิลเลียมอิริเก้ผมมองว่าอาจจะเป็นนักเตะในเมืองไทยที่โชว์ฟอร์มดีเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็เป็นได้ครับผมแต่ต้องรอดูนะใ
นั่นก็เป็นส่วนของที่อัปเดตนะครับแต่เมื่อวานนี้ถ้าพูดถึง1ทีมที่ผมว่าได้ข้อบทสรุปใหญ่สุดแล้วของ1ทีมก็คือ Bangkok United นะครับเมื่อวานนี้ได้มิดฟิลด์เอเชียมาคนหนึ่งนะครับก็คือฮาจิเมะโฮโซไกจากบุรีรัมย์เหมาะไหมคนนี้โฮโซไกคือถ้าส่วนตัวผมมองว่าการได้โฮโซไกเข้ามาในแผงมิดฟิลด์ของแบงคอกเนี่ยจะยกมาตรฐานไหมผมมองว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะผมมองแบบนี้นะก็เป็นกองกลางที่สไตล์ใกล้เคียงกับที่มีอยู่ใช่ไหมก็คือแต่แบงคอกอาจจะต้องการคนที่คุมจังหวะของเกมนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการคุมจังหวะของแบงคอกเนี่ยก็อย่างฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่แล้วก็ความสม่ำเสมอของผลงานของแบงคอกเนี่ยผมว่าในแผนมิดฟิลด์ก็มีส่วนนะครับและคือผมมองว่าเขาเข็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่โควต้าเอเชียที่แบงคอกคว้ามาเนี่ยใช้งานแทบจะไม่ได้เลยสักคนทั้งไมค์เฮลเวน่ากับเจซีจอร์นเขาก็เลยมองว่าถ้าอินพอร์ตมาตอนนี้โอกาสที่จะใช้งานไม่ได้เช่นเคยมีสูงเพราะฉะนั้นเขาก็เอาคนที่เคยเห็นฟอร์มในเมืองไทยแล้วเล่นได้ครับผมก็ฮาจิเมะโอโซไกช่วงหลังก็เป็นตัวจริงกับบุรีรัมย์บ้างบางนัดก็คือพูดง่ายคือเป็นตัวหลักครับของบุรีรัมย์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดให้ประเมินฟอร์มการเล่นของโอโซไกในไทยลีกกับบุรีรัมย์เนี่ยผมว่ายังไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดที่แบบว่าพอมีการย้ายทีมแล้วมันจะแบบหวือหวานะครับแล้วก็ตอนนี้มิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยอายุมากถึง33ปีในแผงมิดฟิลด์แต่คือด้วยอายุเยอะแต่ก็มีประสบการณ์ครับเคยเล่นในยุโรปมาเพียบใช่แล้วก็เล่นในเจลีกล่าสุดก็คาชิวะเรโซครับก็ถือว่ารอดูสำหรับแบงคอกแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่หยุดแค่นี้แน่นอนตอนนี้เนี่ยโฮโซไกมาแล้วครับมาโน่อยู่คุมทีมต่อมาโน่ว่าไงบ้างก็มีการยืนยันนะครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยสำหรับ2020ในส่วนของเฮดโค้ชจริงๆเนี่ยมาโน่เนี่ยถูกตั้งคำถามตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่แล้วนะแต่ฤดูกาลยังไม่จบเลยหลังจากที่หมดลุ้นไปทีละถ้วยตกรอบบอลถ้วยต่างๆนะครับก็คำถามก็โยนไปที่บอร์ดบริหารว่าถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับมาโน่โบกิ้งเพราะว่าโอเคอยู่ทีมมาเหมือนก็ผมว่าถ้าพูดถึงแบงคอกเนี่ยก็พูดถึงมาโน่ได้แล้วนะมันถึงอายุที่เขาอยู่เนี่ยใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงความสำเร็จของแบงคอกเนี่ยยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยอ้าวเช่นแชมป์แต่ว่ามียังไม่เห็นนะครับแชมป์บอลถ้วยก็ใกล้เคียงที่สุดกับการเป็นรองแชมป์นะครับผมว่าฤดูกาลนี้แหละเป็นฤดูกาลที่ต้องพิสูจน์หนักๆครับถ้ามาโน่ทำได้แชมป์มีต่อสัญญาแน่ 4-5 ปีแต่ถ้าเกิดไม่ได้แชมป์เนี่ยครับเอาเนี่ยต้องคิดหนักแล้วเพราะว่าทุนของทูแบงคอกเนี่ยมันเยอะขึ้นทุกๆปีใช่ต้องการความสำเร็จมากขึ้นทุกๆปีนะครับครับก็ได้โฮโซไกมาโน่อยู่ต่อส่วนผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีนักเตะต่างชาติมาอีกโคนิยากับวันเดอร์หลุยส์2คนเนี่ยอาจจะมีใครหนึ่งคนที่อาจจะไม่อยู่ครับผมถ้าพูดถึงผมส่วนตัวผมมองนะเหมือนมองเข้าไปในแบงคอกเนี่ยการได้มาโน่คุมต่อนะครับผมมองว่าไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงแบงคอกมากโอเคหมายความว่ามาโน่อยู่กับทีมมานานแต่หมายความว่าแบงคอกเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนแบบว่าสมมติสร้างเพื่อน19ปีครับผมแล้วแบบมาโน่อยู่มา5ปีอย่างเงี้ยอายุ19ก็จะเป็นอายุ24หมายความว่ามันจะมีการต่างระดับอ่ะแต่หมายความว่าแบงคอกเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นตลอดเวลานะครับต่อให้เป็นโค้ชคนเดิมอยู่ก็ตามเนี่ยเขาต้องปรับสไตล์ไปเรื่อยนะครับกว่าจะแบบให้มันเข้าแก๊ปอย่างผมคิดว่าแล้วรู้สึกว่าฤดูกาลหลังๆมาของไทยลีกเนี่ยมันยากขึ้นใช่คือพูดง่ายๆฤดูกาลที่แล้วมีสิทธิ์จะเป็นแชมป์แต่ว่าเพราะว่าทั้งบุรีรัมย์แล้วก็เมืองทองศักยภาพไม่ค่อยดีใช่แต่ว่ายังมีทีมอย่างท่าเรือแล้วก็เชียงรายมาอีกนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงฤดูกาลหน้าเนี่ยก็นักข้อเองก็ต้องยอมรับได้กับอะไรที่มันแบบเดิมๆครับถ้าไม่ได้แชมป์ก็ต้องเหมือนพิจารณากันใหม่ใช่นะครับแล้วก็ลุ้นในรายของอันโดนอมอลเลอร์สักที่ FC โตเกียวสนใจต้องดูกันว่าจะไปได้จริงหรือเปล่าครับผมจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามสำหรับแบงคอกแล้วก็
มีไลฟ์ที่ตามคือเขาบอกว่าเดี๋ยวบางคนก็บอกมีเสียงไม่มีเสียงผมไม่รู้นะเหมือนแกล้งกันแล้วตอนนี้ผมพูดแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสองเอ้ยมีอีกสองทีมด้วยกันที่ตอนนี้เนี่ยครับยังคงเงียบอยู่ก็คือสองทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยคือฮาทีเดียวแน่นอนเพราะว่าทำหนีประจำบันพอกันแพ้บุรีรัมย์กับเมืองทองนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าบุรีรัมย์เนี่ยจัดหนักเหมือนทุกปีแน่นอนในส่วนของดีกีนักเตะที่เสริมเข้ามาหน้าเนี่ยต้องมีแน่ถ้าบอกว่าหน้าลิฟฟิลกองหลังที่ผมไม่รู้นะกองหลังผมว่าต้องมีเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้ผมก็ตั้งคำถามเลยว่าตุนเยสเนี่ยจะได้เป็นตัวหลักต่อไปไหมเพราะอายุก็เริ่มเยอะแล้วแล้วก็ฟอร์มจากฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ดีเหมือนที่ผ่านมานะครับมิดฟิลด์เนี่ยจะเสียโฮซูกายไปให้กับแบงคอกแล้วเพราะว่าเขาเสริมแน่นอนครับผมตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าบุรีรัมย์จะได้กรวิทย์นามวิเศษนะกลับมาจากพีทีระยองนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มครับผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีข่าวแล้วก็นักเตะต่างชาติตอนนี้ยังเงียบอยู่แต่เขาเนี่ยจะมีการเปิดตัวก่อนปีใหม่เป็นทุกปีอยู่แล้วสำหรับบุรีรัมย์แต่เขาน่าจะมีอีเวนต์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเชื่อมโยงกับสโมสรส่วน SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็คิดว่าอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่ได้ปรับเยอะนี่จากฤดูกาลที่ผ่านมาเมืองทองเนี่ยเสียเฮเบอร์ตี้ไปแต่ล่าสุดเนี่ยครับคนที่จะมาแทนเฮเบอร์ตี้น่าจะเป็นลอนซาน่าดูบูย่านะไอ้ข่าวที่เขาจะไปจีนตกลงไปใช้หน้าหลีกวันไหมที่จะไปจีนเนี่ยตอนนี้ทางจีนวางตามตกยังไม่คอนเฟิร์มยังมีที่ไหนคอนเฟิร์มเลยมันก็เป็นการสื่อที่มาเต้าข่าวหรือข่าวลือฮะแล้วก็ดูบูย่าเนี่ยมีโอกาสมาเมืองทองครับสมควรเพราะด้วยหลักถ้าเกิดท่านเนี่ยเขาอยากจะอัพจาก 400,000 เป็นล้านนึงเนี่ยเมืองทองเขาก็จ่ายไหวเพราะว่าเขาจ่ายเฮเบอร์ตี้เนี่ยสูงกว่านั้นแล้วไงครับแล้วคือตอนนี้ก็หากองหน้าที่มันมาจบสกอร์ได้ผมมองว่ายูมูย่าก็ตอบโจทย์นะสำหรับเมืองทองฮะเดนแลนด์น่าจะอยู่ต่อถ้าพูดถึงเดนแลนด์เนี่ยฟอร์มฤดูกาลเข้ามาเลข2เนี่ยยิงได้ขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องเอาไว้คนที่เมืองทองตอนนี้เนี่ยน่าจะเสริมในตำแหน่งจุดนี้ครับคือมิดฟิลด์ตัวรุกเพราะว่ามันเหมือนในช่วงตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมานะผมมองว่าเกมรุกของเมืองทองเนี่ยมันไม่ได้แบบมีจังหวะแบบแทงทะลุช่องมิดฟิลด์พาไปข้างหน้าอะไรเงี้ยสไตล์เหมือนแบบเราขาดหายมันไม่เหมือนตอนที่ได้แชมป์เมื่อปี2016ที่มีชนะทิพย์เล่นกับพวกนักเตะไทยต่างๆนะครับเนี่ยผมว่ารอดูตรงนี้แล้วคือบูโน่กาโลเนี่ยไม่รู้ว่าอาจจะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่อันนี้น่าสนใจครับแล้วก็โอวันซอกเนี่ยอาจจะต้องลงไปเขามีข่าวกองหลังเกาหลีใต้ตอนนี้อันนี้แค่ข่าวนะอันนี้ก็รอคอนเฟิร์มแล้วก็ในรายของสารัญญาโรจน์ก็เดี๋ยวรออัปเดตเดี๋ยวเมืองทองเนี่ยมาแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวช่วงต้นปีหน้าก็เหมือนทุกครั้งแหละเมืองทองก็จะเปิดใครจะเปิดแบบอาทิตย์ไปเลยแล้วก็จบไปเลยใช่นะครับก็หลายคนก็แล้วก็ผมว่าแฟนเมืองทองเนี่ยคิดว่าเสริมเนี่ยก็โอเคอยากต้องการเสริมแหละแต่ผมคิดว่าตอนนี้เขาอาจจะใจตุ้มๆต่อมๆเกี่ยวกับนักเตะที่เขาชอบอาจจะย้ายทีมอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันมีข่าวว่าหลายคนจะไปเจลีกทั้งจิรศิลป์สารัตน์อยู่เย็นครับผมแต่ตอนนี้ได้ทีละทองกลับมานะใช่เดี๋ยวนอนตอนนี้เป็นนักเตะเมืองทองได้อย่าลืมสัญญาเนี่ยจะยืมตัวหมดกับเอฟมารีนอสคือสิ้นปีนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอติดตามกันในทีนี้นะครับส่วนทีมกลางตารางกันบ้างกลางตารางเนี่ยอาร์พีทีประจวบแชมป์ลีกครับปีล่าสุดเสริมโหดนะครับมีทั้งสุกพรวงเชียงคำแล้วก็มีในส่วนของวิลเลียมเอลิเก้ใช่ก็คือผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับกับวิลเลียมนะเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีครับผมของสิงห์เชียงรายที่มีส่วนในแชมป์ไทยลีกเนี่ยผมคิดว่าวิลเลียมก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเกมลุกครับค่อนข้างเยอะจิ๊กซอว์สำคัญใช่นะครับแล้วก็เชียงรายก็กล้าที่จะไม่ใช้ต่อผมมองว่าวิลเลียมลิเก้คือพอไปเล่นฟุตบอลระดับ AFC Champions League สไตล์ของเขาเนี่ยเล่นไม่ได้ครับเพราะเห็นได้ชัดแล้วในนัดที่เจอซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าเมื่อปีที่แล้วครับลักลากไปติดสุดท้ายแต่คิวขึ้นคือผมเข้าใจในเรื่องของแต่ว่าโอเคถ้าผมไม่ได้มองแค่ AFC Champions League ผมมองในส่วนของการที่สิงห์เชียงรายเนี่ย
อยากป้องกันแชมป์ไทยลีกอีกหนึ่งฤดูกาลผมคิดว่าการที่มีวิลเลียมเล่นกับวิลเนี่ยสบายมากแต่ไม่เป็นไรก็ให้มันเกิดขึ้นไปแต่ว่าพีทีประจวบเองเป็นอย่าลืมว่าประจวบแข่งมาตั้งแต่ AS10 ดิวิชั่น2ใช่คือไต่ระดับมาจนแบบมาไกลมากจนได้แชมป์โตต้าลีกครับนะครับแล้วก็พอได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยเราเห็นความฮือฮาครับคือเห็นแบบว่าโปรเจกต์มันต้องใหญ่กว่านี้ใช่ในการซื้อตัวนักเตะผมคิดว่าการวิลเลียมประมาณนี้โอเคโอ้โหค่าเหนื่อยก็น่าจะหลักล้านกว่าครับกับวิลเลียมอิริเก้มีสุขพรมาปั้นเกมในโควต้าอาเซียนเอเลมซี่มาช่วยทำเกมลุกในโควต้าอาเซียนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาจะเสริมกองหน้าต่างชาติอีกหนึ่งคนครับมีข่าวกับ2คนนะคือลูเคียนอเมด้ากับเลโดอัสซัมซาวคือพวกนี้มาก็เล่นได้เลยก็คือบราซิลอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงอายุเนี่ยเรียนโดอัสซัมซาวอาจจะเยอะหน่อยเยอะแต่ยิงแต่ยิงหลัก10ลูกนี่ได้มี10ประตูครับครับลูเคียนก็ได้โอ้โหได้ตามแต่ลูเคียนเนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าเขาย้ายจากชลบุรีไปยูวิโรเล่นได้ไปแค่ครึ่งเล็กของเจลีกเองครับแต่ยูวิโรตกชั้นไงต้องดูว่าเขาจะอะไรกับลูเคียนเพราะฉะนั้นปีนิปจัวเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะครับครับผมแล้วก็มีตราดเนี่ยได้อิสวานมามุตผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติสิงคโปร์ครับจากหนองบัวพิชยะมาร่วมทีมใช่นะครับก็ตราดเองก็เรียกว่าอาจจะไม่ฮือฮามากนะในส่วนของชื่อชั้นนักเตะเนี่ยแต่ว่าเป็นทีมที่เรียกว่าสู้ครับนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับขณะที่สุพรรณไหมครับผมสุพรรณเนี่ยอเดบายโยคุมต่อใช่นะครับก็ได้ตัวสาวิทขำเปี่ยมครับผมนะครับคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายของชัยยงขำเปี่ยมอดีตผู้สาวประตูทีมชาติเนี่ยน้องก็เคยติดทีมชาติด้วยนะในชุดอย่าอยู่20ครับ7หรือ23เมื่อสมัยก่อนนะครับก็เข้ามาสู่ทีมนะครับหลังจากที่เขาเล่นอยู่มอเกษตรใช่เล่นอยู่แอร์ฟอร์สเล่นดีนะใช่ส่วน BG หน่อยทีมน้องใหม่หน้าเก่าเสริมตัวดีมากครับได้สุมัญญาโพลิสายไปเปิดตัวเรียบร้อยได้ปีโป้เนี่ยเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วครับที่ยังไม่เปิดตัวเนี่ยวิกเตอร์คาร์โดโซครับซ้อมกับทีมแล้วเห็นในภาพเรียบร้อยแล้วยังไงก็เดี๋ยวเปิดแน่นอนครับวิกเตอร์คาร์โดโซแล้วก็ได้ทิติพันธ์กลับมาแล้วเขาก็ยืนยันว่าปล่อยไหมน่าจะเอาทิติพันธ์อยู่ช่วยทีมต่อไปก็ทำให้หลายคนถามว่าอย่างเช่นผมเห็นเขาว่าถามว่าคุณทำแล้วBG พอจะเป็นแชมป์ได้ไหมเป็นได้ไหมผมส่วนตัวผมมองนะBG เนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่มีศักยภาพในการคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยเพราะเขาเคยได้แชมป์ FA Cup มาแล้วใช่นะครับหมายความว่าคือสิ่งที่บอร์ดบริหารทำแน่นอนในฤดูกาลถัดไปเนี่ยจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องราวตกชั้นอีกยังไงก็ไม่ยอมนะครับคิดว่า BG เนี่ยน่าจะกลับมาผมว่าเลขตัวเดียวก่อนไหมใช่ผมว่ามันลุ้นเลขตัวเดียวแล้วก็ไปลุ้นลึกๆในฟุตบอลถ้วยดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเอาความสำเร็จเพราะเขาเพิ่งสำเร็จจากการได้แชมป์ไทยลีก2นะครับเอาอะไรที่มันแบบจับต้องได้ดีกว่าแต่ตอนนี้คือต้องเร่งปรับตัวให้นักเตะใหม่กับนักเตะเก่าเข้ากันให้วันที่สุดเพราะว่าเสริมมาแต่ละคนเนี่ยมันเป็นตัวจริงได้หมดนะครับสีโรจน์ทองอ่ะใช่ก็ต้องมาสู้กับสุรชาติสารีพิมพ์ใช่ไหมครับชาตรีฉินทะเลบาลอสทาเดลลี่ผมคิดว่าถ้าเกิด1ทีมนะที่จะลุ้นแชมป์ไทยลีกเนี่ยผมคิดว่ามันจะวัดกันที่ศูนย์หน้าต่างชาติใช่จริงๆแต่ศูนย์หน้าต่างชาติ BGB นี่คือยังเขายังไว้ใจทาเดลลี่อยู่เนี่ยคือเป็นตัวที่เราเห็นมาแล้วใช่นะครับแล้วเราไม่เคยเห็นทาเดลลี่เล่นไทยลีก1ครับเคยเห็นนะครับไทยลีก2แล้วก็ยิงกระจายในที2โอ้ตาดขึ้นชั้นประจวบขึ้นชั้นครับก็ทำเดลี่นี่แหละใช่คราวนี้มาเล่นไทยลีก1แล้วก็รอติดตามแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีเปิดตัวเรื่อยๆสำหรับ BG ในนักเตะที่เขามีข่าวอยู่แล้วนะฮะโรโซแล้วก็อย่างที่พี่พันธ์กลับมาเลยครับก็ถือว่าเสริมตัวได้ดีสำหรับ BG มีทีมไหนอีกที่คนขอเข้ามาอ่ะก็ลองดูกันนะครับส่วนทีมชาตินิดนึงไหมทีมชาติเลยก็ปล่อยพักไปก็เดี๋ยวจะเรียกเข้ามาเข้าแคมป์นะครับก็เป็นการพูดคุยกันว่าเกี่ยวกับการที่ช่วงเวลาการเตรียมทีมน้อยไปหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะลุ้นกันนะผมมองว่าการเตรียมทีมของทีมชาติเนี่ยมันจะไปโทษนิชิโนก็ไม่ได้ครับผมเพราะเขาเพิ่งมานะครับแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็
มันต้องมาเซตกันใหม่ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันในชิงแชมป์เอเชียใกล้แล้วนะใช่มกราคมปีหน้านะครับโอ้โหก็อย่ามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์วันนี้เข้ามากันเยอะนะครับทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องต่างๆตลาด FC บอกไปแล้วก็ได้อิติกรมามุดใช่แล้วจากนั้นได้ลิคาโดซานโตสไปแทนดูบัวย่าครับผมอนุชาสุขใสนะครับขอข้าวเมืองทองเมืองทองก็รอลุ้นอีกสักพักใหญ่ครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเสียงโอเคเมืองทองหน่อยครับเมืองทองนิวจะมาท่าเรือไหมที่ตาโอกาสยากผมคิดว่าโปรเจกต์ที่ BG สร้างมาเนี่ยคิดว่าเอาธีรพันธ์เป็นตัวหลักดีกว่าใช่ครับธีรทรจะได้ไปต่อกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสหรือไม่ครับผมมองแบบนี้นะมองว่าสมมติว่าธีรทรยืมตัวโอเคได้แชมป์กลับมาแต่ว่ากลับมาเพิ่มสัญญาของเมืองทองอ่ะคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่เอฟมารินอสนะสมมติว่าโอเคแอปมานอนยื่นมาก็จริงแต่ไม่คิดว่ามีทีมอื่นในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะยื่นมาบ้างเหรอมันอาจจะได้ไปต่อโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นแอปมานอนก็ได้ใช่ใช่ไหมมีทีมอื่นที่พร้อมสู้แล้วเพราะว่าคราวนี้มันเหมือนแบบถ้าทีมไหนสัญญายืมตัวผมว่าไม่โอเคแล้วใช่ใช่ไหมเพราะว่าเมืองทองปล่อยยืมตัวมาสองฤดูกาลแล้วนะครับคือมันไม่ค่อยมีทีมไหนที่ใจกว้างเปิดให้ปล่อยยืมตัว2ฤดูกาลแล้วคือฤดูกาลที่2เนี่ยมันเห็นเป็นรูปธรรมแล้วอ่ะผมคิดว่าถ้าจะมีข้อเสนอมาเนี่ยคือไม่ได้มีแค่เอฟมินอนแน่นอนนะครับน่าจะมีทีมอื่นด้วยนะครับผมขอข่าวชลบุรีหน่อยครับชลบุรีชลบุรีเนี่ยอย่าได้นี่นะผมเห็นในภาพเขาซ้อมแล้วคืออดุลลาโสจริงเหรอผมเห็นก็ซ้อมกับชลบุรีแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ว่าซ้อมแล้วจะเปิดตัวหรือเปล่าแต่คือนักเตะเก่าคนไหนไปซ้อมกับชลบุรีเนี่ยไม่กี่วันเดี๋ยวก็เปิดตัวใช่ไหมล่ะตั้งแต่ใครพี่ตีสินวีชัยครับแล้วก็มีเมื่อฤดูกาลที่แล้วหลายๆคนเนี่ยทำแบ็คโฮมตอนที่เคยเล่นใช่ครับเอาโอกาสก็มีสำหรับอดุลลาโสเพราะเขาย้ายจากสุพรรณไปแล้วครับผมแล้วก็รอดูนักเตะต่างชาติเดี๋ยวน่าจะมาใหม่เยอะแล้วก็เขาบอกว่าเชียงรายมีการอัปเดตไหมครับก็มีเรื่องของเฮดโค้ชนะใช่นะครับโคราชโคราชเนี่ยโคราชเพิ่งได้เดนิสมูริโลครับสันติธรลัทธิลมใช่แล้วก็อานนท์สมากรก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เฮดโค้ชใช่ไหมเฮดโค้ชเดี๋ยวดูกันโค้ชโจโค้ชโจเจสันโพลนะครับแล้วก็กัปตันเหลืองยังอยู่นะเห็นว่าจะต่อสัญญาใช่นะครับไม่น่าไปไหนละสามสิบสามเลยเดี๋ยวนี้แหละป่าจะตัดที่นี่เป็นตำนานดีกว่าเจนลบมีโอกาสลงไหมครับจากการเสริมตัวของการท่าเรือผมมองว่ายากนะยากใช่ไหมถ้าเกิดพูดถึงแนวรุกอ่ะมีโซเลสเป็นเมดฟิลด์ตัวรุกน้องต้องว่าเฮเบอร์ตี้เล่นตรงไหนผมว่าเอาไปเล่นหน้าเป้าเถอะแต่เฮเบอร์ตี้เขาถ้าจะชอบวิ่งไปทั่วสนามใช่ไหมใช่คือเฮเบอร์ตี้เขาตั้งแต่ดูเขาจากลาดบุรีมาทองจะแบบคืนริมเส้นเขาจะมีริมเส้นแล้วแต่ต้องยิงเป็นกองหน้าที่อยู่ริมเส้นถ้าไปยืนหน้าเป้าโดยตรงเนี่ยครับเหมือนไปบั่นทอนความสามารถในการเลี้ยงในตัวของเขาครับคือหลายๆทีมในเฮมเบอร์ตี้ถามว่าถ้าเกิดบอลจริงเนี่ยมันคือระบบ 4-3 อ่ะเอาเฮมเบอร์ตี้อยู่ซ้ายหรือขวาทางขวาตัดยิงซ้ายใช่ถ้าบอกว่าแล้วผมไปนั่งฟังสัมภาษณ์ของมาดามแป้งครับที่เขาบอกว่าปีนี้ทีมของเขาอ่ะมีกองหน้าชาวไทยถึง3คนแล้วเข้าใจปะมีกองหน้าชาวไทยถึง3คนแล้วเขาช่วงนั้น3คนน่ะดีพอจะลงเล่นมันเห็นได้ชัดว่าคือมันมีกองหน้าชาวไทย3คนแล้วแต่ละคนน่ะอาทิตย์บุตรจินดาเจนลบเป็นดาวัยรุ่นครับมีทั้งกอแดงทองมาและการเอาเฮเบอร์ตี้ซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเป้าจ๋ามาเนี่ยอาจจะมาทำเกมร่วมกับโซเลสแล้วก็หาหน้าเป้าเป็นไทยคนนึงครับก็เป็นไปได้ไงแต่ผมก็ยังมองว่าสุดท้ายแล้วทีมไทยเนี่ยวัดกันที่กองหน้าต่างชาติก็ต้องเฮเบอร์ตี้ถ้าเกิดเอาคนไทยไปยืนตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้าเนี่ยแล้วทำประตูไม่ได้ผมคิดว่าอย่างไรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือไม่ก็อาจจะโซเลสไปยืนหน้าเป้าแบบฤดูกาลที่แล้วก็หน้าปั่มเป็นเฮเบอร์ตี้อะไรประมาณนี้เป็นได้นะครับขอให้สนามท่าเรือผ่านเกณฑ์เอฟซีหัวตรงเขาปรับปรุงกันอยู่ใช่นะครับเขาบอกว่านิวจะมาท่าเรือไหมครับก็บอกผมว่าเป็นเรื่องยากอยู่นะเอาจริงๆถ้าเกิดเอานิวมาอีกนะตำแหน่งมิดฟิลด์ของการท่าเรือเนี่ยน้องต้องบอกระบบเลยนะ4-3-3สามคนเนี่ยปวดหัวนะอะไรนะกัวซูกิกัวซูกิยืนหนึ่งแล้วคณะบูนศิวกรจะคุ้มประสาท
แล้วคนเข้าใหม่กับการันลินแล้วผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้สี่กับสามมันจะเป็นแค่กองกลางสองคนน่ะแล้วตัวลูกสี่คนนะห้าเรือสี่คนได้เหรอสี่สองสามหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะอย่าลืมว่าริมเส้นเขามีดีนะห้าเรือบัดดินธนาสิทธิ์ประกรณ์เป็นพักครับใช่ไหมล่ะริมเส้นก็ถือว่าจีจาร์ดผมว่ากองกลางเนี่ยแค่สองคนแหละครับแล้วก็มีฟิลตัวลูกคนหนึ่งไม่โซเลสก็เฮเบอร์ตี้อ่าฮะหน้าเป้าก็ไม่โซเลสก็เฮเบอร์ตี้วิลเลียนย้ายไปไหนครับไปประจวบครับแล้วก็มีบุรีรัมย์เงียบจังรอหน่อยบุรีรัมย์มีแน่นะครับเทโลลึกดูกาหน้าใช้สนาม 72,000 พันศาเมนบุรีไหมครับไม่น่าใช้อ่ะแต่เขาเคยใช้นะถ้าเคยใช้แต่คือตอนนี้ก็บุญญาจินดาก็ผ่านครับเขาใช่ไหมล่ะก็เป็นทีมโปรลิสเทโลก็อยู่นั่นเองก็ใช่ไงไม่น่าไปเปลี่ยนโปรลิสก็ตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าชัดเจนยาวๆไปโกซุนกิดีกว่าครับใช่แล้วเขาบอกว่าบุญดำซื้อใครบ้างรอยตามครับผมแล้วก็เชียงรายจะซื้อใครอีกไหมครับผมซื้อแล้วเชียงรายเชียงรายต้องซื้อนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่เขาไปเล่นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างหนักนะครับเขาบอกว่าขอข่าวศรีสะเกษหน่อยครับศรีสะเกษได้ไปเจอมากครับโค้ชเก๋ไปคุมเนี่ยได้อดีตเด็กเก่าปรินกุญชรผู้สาวประตูแล้วก็มีจากไทยฮอนด้าไปหลายคนครับขอข่าวเมืองทองหน่อยพูดถึงวันเดอร์หลุยแล้วนึกถึงวิลเลียมที่ย้ายจากเชียงรายแล้วก็ฟอร์มตกไปเล่น ACL นะพวกนี้คือผมว่าถ้าเกิดใครที่เป็นพวกตัวเลี้ยงอ่ะไปเล่นเกมแบบเอเชียไปไม่ได้ครับนะครับชมบุรีด้วยครับก็พูดไปแล้วเลยครับครับดูมูย่ากับเดแลตำแหน่งจะทับกันไหมครับผมมองว่าก็ยืนได้ทั้งคู่นะครับผมก็เป็นตัวแบบว่าจมูกไวอ่ะใช่ยืนหน้าคู่เลย4-4-2ก็แล้วแต่แล้วแต่ไหมครับเขาบอกว่าเชียงรายเขาเห็นแล้วว่าวิลเลียมเล่นไม่ได้ใน AFC น้องพิธีกรพูดถูกครับส่วนเรื่องไทยลีกเชียงรายเขาไม่เสียดายได้แชมป์ขนาดนี้เขากล้าเปลี่ยนแปลงครับ BG พอจะเป็นแชมป์ได้ไหมครับอย่างที่บอกไปนะคุณต้นเชียงรายวิเคราะห์ถูกต้องครับครับดูบุย่ากับเดแลตำแหน่งน่าจะทับกันอาร์เซนอลมีข่าวกับทีมไหนบ้างมีข่าวกับชลบุรีวีดีประจวบครับเขาบอกว่าไทยฮอนด้าไม่ได้ยุบทีมนะเขาย้ายไปศรีสะเกษอ๋อเขาพูดไปชดเพราะว่าอ๋อนักเตะฮอนด้าไปเบอร์ไปเพียบอ่ะครับแล้วก็สุพรรณครับสุพรรณก็อย่างที่บอกไปได้ใช่สาวิทย์ขำเปี่ยมนะครับเป็นผู้สาประตูนะครับราชบุรีอู่ราชบุรีเนี่ยเสริมไป6คนแล้วนะก็เยอะเหมือนกันนะที่งานก็มีนูรุนแล้วก็ลีออนเจมส์ครับโอ้แต่ละคนที่น่าสนใจนะใช่เขาบอกว่าพีระดนจะกลับเมืองทองหรอครับอันนี้น่าติดตามมากสมุทรปราการเนี่ยตอนนี้เงียบๆครับไม่เขาเสริมเยอะเรื่องโค้ชก็ยังไม่ลงตัวนะใช่มีข่าวจะเปลี่ยนกันเดี๋ยวช่วงต้นเดือนมกราคมจะได้เห็นภาพชัดๆของสมุทรปราการใครออกใครเข้าบ้างครับแต่ผมการันตีว่าฮือฮาแน่นอนทั้งย้ายออกและย้ายเข้าขอข่าวท่าเรือนะพูดไปแล้วนะครับราชบุรีไปแล้วสุโขทัยสุโขทัยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันครบหมดแล้วตำแหน่งที่เขาเสริมไปเกือบ10คนใช่ก็เดี๋ยวรอสู้เลยดูการหน้านะครับระยองเนี่ยได้เดชาสาโชมไปยืนกลางทีมน้องใหม่นะครับโอ้ก็ถือว่าน่าสนใจเดียโก้ซูลาป้าอยู่นะครับยังอยู่สรุปอเนกุมสุพรรณต่อใช่ครับใช่ครับอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของไทยลีกอยากเห็นแต่ละทีมอินพอร์ตนักบอลที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นในไทยลีกในลีกไทยมันมีความเสี่ยงสูงนะก็ส่วนใหญ่ที่ทำนั้นก็มีวีรัมเมืองทองพวกนี้แหละนะครับก็คือก็แลกกับการที่ค่าตัวแพงค่าเหนื่อยแพงนะครับเล่นไม่ได้ก็ต้องไปนะครับสุโขทัยเลยครับพูดไปแล้วนะครับธีรธรไปต่อชัวเจลีกอย่างน้อยยังได้ดูนักบอลไทยเล่นเจลีกชัวสองคนผมว่าจะ3-4คนเลยรุ่นการต่อไปจริงเหรอไม่แน่นะทั้งเจลีก1เจลีก3แล้วเนี่ยบุรีรัมย์ได้ตัวไหนมาบ้างก็รอติดตามเลยครับครับขอดีโก้หน่อยครับมาท่าเลยจริงไหมตัดเลยพอได้เฮเบอร์ตี้ไปดีโก้ไม่มาแล้วค่าเหนื่อยอ่ะ4ล้านอยู่ยะโฮจ่ายไหมจะมีทีมไหนกล้าจ่าย4ล้านใช่4ล้านเนี่ยนะ4ล้าน4ล้านเนี่ยสามารถ
เอานักเตะต่างชาติอ่ะได้4คนเนี่ยใช่ไงครบโควต้าอ่ะแล้วนักเตะต่างชาติเนี่ยดีกรีแบบดุมโบย่าที่เป็นดาวสโมไทยลีกเนี่ยครับดีกรีแบบกองกลางอย่างโกสุนกิอะไรเงี้ยฮะได้ถึง4คนอ่ะกับแลกกับดีโก้คนเดียวคือการยืมตัวเฮเบอร์ตี้มาผมว่าคำตอบมันก็ชัดเจนแล้วล่ะครับนะครับว่าในสูงหน้าก็จะเป็นเฮเบอร์ตี้แล้วนะครับผมเจอคุณตามแถวสะพานควายบ่อยมากใครพี่ออสมานี่ก็ไม่มีเรื่องปัญหาเสียงเลยนะพอพูดคุยข่าวเนี่ยค่าเหนื่อยแพงครับตอนนี้อยู่ยะโฮใช่ข่าวราชบุรีก็บอกไปแล้วนะครับขอข่าวเคตันกับอาร์ตึมเซาเลยอาร์ตึมเซาเนี่ยบอกไปแล้วแต่เคตันเนี่ยถ้าเขาอยากเล่นไทยลีกต่อต้องยอมลดค่าเหนื่อยหรอค่าเหนื่อย2ล้านเคตันไม่ใช่ธรรมดานะต้องเหลือล้านนี่แหละเพราะว่าสภาพก็ไม่ค่อยได้ครับช่วงหลังแบบร่างกายอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมครับผมนะครับลพบุรี FC กับมาเตะโคคัพแล้วใช่ไหมครับครับไอ้ลพบุรีเหรอใช่ลพบุรีกับมาเตะโคคัพก็เป็นลพบุรีเนี่ยอยู่ในโซนเหนือล่างอ๋อที่ไปมาพอดีแต่ว่าแชมป์เนี่ยเป็นของชัยนาทอ๋อชัยนาทเป็นแชมป์โซนเหนือล่างนะครับจบไปแล้วเด่นเพชรบูรณ์นะเด่นเพชรบูรณ์เด่นสำคัญเลยอ๋อก็จะดีใจแล้วแหละว่าลพบุรีกับมาเตะโคคัพแล้วอ๋อแต่ว่าใช้ได้ผมไม่ใช้ได้นะทีมไม่ค่อยมีอะไรเลยมาเตะลพบุรีเนี่ยนะครับขอข่าวลพบุรีนะครับคิดยังไงลพบุรีปล่อยยูจุนซูครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแต่ก็เสียดายนะแต่ว่าถ้าถามว่ายูจุนซูแบบพีคมากไหมในช่วงที่เสริมมาเล็กสองผมมองว่ายังไม่ได้แบบฮือฮามากนะครับเท่าไหร่นะครับทีสองน่าจะมีแค่ศรีสะเกษกับหนองบัวบ้างครับทีมอื่นเนี่ยประจำใช่หนองบัวเนี่ยอันที่ช่วยไปเนี่ยครับแต่ละตัวที่ได้มาเนี่ยฮะคือหวังที่จะให้เหล็กคือรู้เป้าหมายแล้วล่ะยังไม่ต้องแบบเปิดตัวสโมสรแล้วครับครับประจวบเลยครับประจวบแล้วก็พูดไปแล้วมีทีมไหนที่ยังไม่พูดผมว่าจะทุกทีมเลยเนี่ยครับผมว่าก็ประมาณนี้แหละใช่นะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์วันนี้คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันทั้งเรื่องของเสียงที่มันก็มีหลายคนที่บอกก็ปกติครับหลายคนก็บอกว่าไม่ปกติก็อะไรก็แล้วแต่ก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมแล้วก็น้องต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ